น้องๆที่เรียนสายศิลป์อยู่ต้องหยุดดูคลิปนี้ค่ะเดี๋ยวคลิปนี้พี่วันจะพาน้องๆมาดูว่าคณะฮิตของสายศิลป์มีอะไรบ้างพี่บอกเลยนะคะคณะของสายศิลป์ดีงามไม่แพ้คณะสายวิทย์เลยค่ะถ้าตอนนี้น้องเรียนสายศิลป์อยู่นะคะคณะฮิตสายศิลป์ได้แก่พวกนี้เลยค่ะ1จะเป็นคณะพวกสายภาษาเช่นพวกศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์หรือแม้แต่คณะมนุษยศาสตร์อันนี้เนี่ยฮิตมากๆเลยค่ะรวมถึงนะคะถ้าน้องๆเป็นสายบันเทิงอยากทำงานเบื้องหน้าเบื้องหลังของวงการบันเทิงอยากทำงานพวกฟิล์มภาพยนตร์พี่วันแนะนำเป็นคณะดังต่อไปนี้เลยค่ะอาจจะเป็นคณะนิเทศศาสตร์หรือแม้แต่คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนอันนี้ของธรรมศาสตร์ก็คือดังมากๆเลยค่ะและคณะที่พี่วันพูดไปเมื่อกี้นะคะเวลาจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงมากเยอะมากค่ะเช่นนี้เลยคณะอักษรศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์ใช้วิชาภาษาอังกฤษคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง 25% ค่ะหรือว่าถ้าเป็นคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะก็ใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงมากมาดูพร้อมกันเลยค่ะใช้ทั้ง TCAT นะคะ 10% รวมถึง A level ภาษาอังกฤษอีก 25% คณะฮิตพวกนี้ของสายศิลป์ล้วนแล้วแต่ใช้คะแนนภาษาอังกฤษสูงมากค่ะสำหรับน้องๆที่อยู่ม .4 ม .5 หรือแม้แต่ม .6 นะคะถ้าอยากเตรียมตัววิชาภาษาอังกฤษให้พื้นฐานแน่นๆพี่วันแนะนำเล่มนี้เลยค่ะ TCAS English Grammar Handbook นะคะหนังสือเล่มนี้ค่ะจะสรุปหัวข้อ grammar สำคัญที่น้องต้องรู้น้องต้องแม่นก่อนไปตะลุยโจทย์นั่นเองค่ะและที่สำคัญนะหนังสือ grammar เล่มนี้จะมีมินิคอร์สให้หนูได้เรียนตลอดชีวิตถึง10คลิปค่ะน้องคนไหนอยากได้กดตรงตะกร้าได้เลยมาปรับพื้นฐานแกรมมาให้แน่นรับรองปังแน่นอนค่ะดี